การยังดีกว่าเลยค่ะยังไงค่ะท่านวรินทร์ค่ะผมมีประเด็นอย่างนี้ปุ๊บนี่นะครับผู้นี้เราต้องมาพูดกันเรื่องความเชื่อก่อนนะครับผู้นี้มีที่มาจากจีนจีนเนี่ยเขาจะคิดตั้งแต่ประทัดแล้วก็มาคิดเรื่องดอกไม้ไฟเนี่ยที่จะเป็นเจ้าเป็นประเทศแรกๆแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องพวกนี้อยู่เขามีความเชื่ออย่างนี้ในลัทธิเต๋าในลัทธิเต๋าเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเสียงเนี่ยเสียงที่มันดังเนี่ยแล้วมันต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันจะไปทำให้บนเทวดาที่อยู่บนฟ้าทุกๆชั้นฟ้าเนี่ยเขาได้ชื่นชมบารมีของผู้มีบุญผู้มีบุญญาธิการนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจีนจะมี2วิธีการวิธีการที่1ก็คือการทำเสียงดังโดยเทียบความรู้สึกของคนธรรมดาและสัตว์ที่มีสังขารสัตว์ที่มีสังขารนะครับคืออะไรคะท่านก็คือมีรูปมีร่างเนี่ยแบบนี้มีขันธ์5เนี่ยนะครับว่าสัญลักษณ์ของนี้ของสิ่งที่มันบอกได้ก็คือเสียงที่จะไปบอกถ้าหลับอยู่ก็ตื่นแม้ในพรหมโลกเองเนี่ยพรหมโลกเนี่ยพระพรหมเนี่ยพรหมโลกเนี่ยท่านไม่มีนั่นนะท่านได้เดียวคือฟังได้ยินอย่างเดียวอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นศูนย์หมดเลยนะครับก็จะให้ดังไปถึงพระพรหมโลกนี่คือความเชื่อในลัทธิเต๋าของจีนเฮ้ยบอกว่าถ้าผู้มีฌานพิเศษนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ก็ได้ใช้เสียงของระฆังและกลางสดานระฆังก็คือพวกนี้พวกที่เสียงที่มันกระดิ่งอะไรพวกนี้อยู่ในกลุ่มของระฆังและกลางสดานเขาบอกว่าเสียงระฆังและกลางสดานนั้นมันจะดังไปถึง16ชั้นฟ้าและมันก็จะลงไป16ชั้นดินด้วยแต่คนพวกนั้นไม่มีกายนะครับเป็นพวกพรหมพวกสัตว์ที่ไม่มีอารูปอะไม่มีรูปร่างอย่างเดียวก็มีสองแนวทางฉะนั้นความเชื่อในลัทธิของจีนที่เรารับอิทธิพลมาแล้วก็สืบทอดกันมาวันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แต่วันนี้ไอ้ประเพณีแบบนี้มันถูกสืบทอดมาว่าเมื่อพระมหากษัตริย์อาทิราชองค์ใดเนี่ยท่านมีงานที่เป็นมงคลของท่านเป็นวันเกิดก็ดีวันเฉลิมฉลองในการครองราชก็ดีที่ทำคุณให้กับประเทศและทำคุณให้สัตว์โลกแล้วเนี่ยก็จะมีการเป่าประกาศในลักษณะนี้นั่นคือถือปฏิบัติมาถามว่าไอ้เรื่องนี้งมงายไหมมันงมงายไม่ได้เพราะบางเรื่องเนี่ยในวัฒนธรรมและความเชื่อและในจารีตและสิ่งที่เป็นรากฐานของความเชื่อและวัฒนธรรมเนี่ยมันถูกจารึกมันก็ต้องเก็บไว้เป็นวัฒนธรรมของชาติจะพูดว่าเปลืองไม่ได้พูดไม่ได้ว่าเปลืองเสียงดังว่าสิ้นเปลืองว่าหนกหูไม่ได้ค่ะแล้วทีคุณไปทำอย่างอื่นทำไมไม่หนกหูล่ะคุณปล่อยเสียงดังไว้มันหนกหูล่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่นี่บนความเชื่อว่าแม้แต่อดีตก็มีมาในพงศาวดารก็ดีในตำหมายเหตุของกรุงเทพมหานครและในกรุงศรีอยุธยาและกรุงสุโขทัยก็มีลักษณะการแบบนี้เหมือนกันค่ะไม่ใช่เรื่องงมงายเลยถ้ามันงมงายแล้วเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ตกทอดมาถึงวันนี้ค่ะนะวันนี้คุณกำลังทำลายสิ่งนี้ไปแล้วคุณทำลายในวันอื่นไม่เป็นไรคุณจะทำลายวันที่เป็นวันที่ประชาชนเนี่ยตั้งตารอที่จะเห็นค่ะนะครับตั้งตาคอยที่จะเห็นครับผมถามว่าเงินที่ใช้ในการทำงบประมาณในการยิงปูเนี่ยถามว่ามากไหมค่ะเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณเอาไปจากประชาชนเนี่ยเอาประชาชนเป็นตัวกันไม่กระทั่งประกันราคาข้าวอย่างเดียวเนี่ยคุณเอาไปมากกว่านี้อีกเอาคนบางกลุ่มในโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาบอกว่าเงินไม่จุดพลุจะได้มีเงินไปทำประโยชน์ทำโครงการอะไรเพื่อประชาชนรากหญ้าก็มันเลวพอกันแล้วครับใช้คำว่าอย่างนั้นค่ะวันที่น้ำท่วมคุณมาฉลองคุณใช้วันนั้นอ่ะ10ล้านฉลองความสำเร็จที่คุณไปทำเรื่องน้ำท่วมอ่ะค่ะ10ล้านครับแล้วคุณก็ไปเชิญท่านรัฐบุรุษมางานคุณมากกว่านี้อีกค่ะใช้งบมากกว่านี้อีกแล้วคุณจะตอบประชาชนได้ยังไงรัฐบาลและนายกต้องตอบนะครับเรื่องนี้ต้องตอบนะครับคุณบอกประหยัดงบประมาณคุณถามประชาชนหรือเปล่าถามผมหรือเปล่าว่าจะให้ประหยัดไม่ประหยัดในฐานะผมเป็นคนเสียภาษีค่ะผมบอกว่าถ้าถามผมก็ไม่ยอมยังไงก็ต้องจัดอาจารย์หมอยอมไหมให้ไม่จัดเนี่ยไม่จุดยอมยอมอ้าวทำไมอาจารย์หมอยอมคะคือเอาให้ประหยัดสุดเลยนะประหยัดสุดขีดเลยนะที่นายกมาพูดไมโครโฟนไม่ต้องมา
นายกไม่ต้องมาไม่ต้องมาครับประหยัดฮะประหยัดนะประหยัดไม่ต้องไปถ่ายทอดให้คนโหด้วยไม่ต้องมานี่ก็ประหยัดประหยัดกว่าค่าผู้อีกครับเออเอาหมดผมบอกเลยว่าถ้าพิจารณาในกรอบงบประมาณค่ะผมถามว่าแล้วทำไมเหล่าทัพเขาไม่ทำหน่วยงานอื่นเขาไม่ทำเรื่องผู้นี่นะครับค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจัดสรรงบประมาณโดยสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ทำไมวันนั้นเหล่าทัพเขายิงสนุกให้ในหลวง21นัดประหยัดปืนใหญ่ไม่เห็นประหยัดเลยเนาะยิงเหรอไม่นะครับคือกองทัพเนี่ยเขาตั้งงบนี้อยู่แล้วค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านปีหน้าสั่งห้ามยิงปืนใหญ่ยศของพระองค์ท่านค่ะเขามีงบอยู่แล้วฉะนั้นเขาทำแต่ไอ้งบที่จะต้องทำเนี่ยรัฐบาลมันไม่ให้มันไม่ให้เขาทำค่ะแล้วมันก็อ้างว่าประหยัดมันอ้างว่าหนกขูทำเป็นคนขวัญอ่อนเหมือนเจ้านายสมัยกรุงจะแตกค่ะนะครับมีปีหน้านะห้ามยิงปืนใหญ่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันผมเชื่อว่าปีหน้ามันอยู่ไม่ถึงหรอกว่าบาปเพราะแค่ก่อนจะสิ้นปีนี่เนี่ยขนาดนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เราเองเราก็รับไม่ได้ชาวบ้านก็บอกพูดมาผมบอกก็เขาทำไงได้อะค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดถึงเมื่อปีที่แล้วครับที่มันมีเป็นการฉายหนังใช่ไหมที่กำแพงวัดพระแก้วอ๋อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาซ้อนงานนี้ไปให้บริษัทพีเอชเขาทำประมาณ7วันทำสัญญาเรียบร้อยได้7วันอันหนังชุดนั้นสารคดีเรื่องนั้นนะครับพูดตั้งแต่การตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพูดตั้งแต่พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยขึ้นครองราชและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทุกรัชกาลพูดหมดเลยว่าท่านได้ทำพระองค์ท่านพระองค์เนี่ยทำงานอะไรบ้างให้กับแผ่นดิน มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินเป็นคุณเป็นประโยชน์กับแผ่นดินปรากฏว่าฉาย2วันแรกเนี่ยประชาชนติดเขาก็โคกันมาเยอะเลยถ้าวันนั้นไม่สั่งเลิกนะครับถ้าวันนั้นรัฐบาลไม่สั่งเลิกผมคิดว่าอีก5วันหลังเนี่ยคนจะเยอะมากคนจะเยอะและไอ้สิ่งที่มันจอมปลอมที่มันไปโฆษณาชวนเชื่อหนดประชาชนจะไม่เชื่อเลยเพราะจะเห็นว่าพระกรณียกิจต่างๆของทุกพระองค์ทั้ง9พระองค์นะครับท่านทำอะไรบ้างราชการที่8เองนะครับช่วงเวลาสั้นๆของพระองค์ท่านเนี่ยท่านก็ทำคุณแก่แผ่นดินไม่มากมายนี่คือสิ่งที่พยายามปิดเนี่ยให้ดูไม่ให้ประชาชนรู้คือบอกว่าวันนี้เราต้องเรียกร้องเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาฉายใหม่เพราะคุณได้ใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วนายเสียค่าไฟเปลืองค่าไฟเหรอคะจันหมอเปลืองค่าไฟวันนั้นมันบอกเปลืองค่าไฟนี่ไง มันคิดแค่นี้มันตอบแค่นี้นี่ถึงเราบอกว่าวันนี้คุณพยายามจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ผมบอกไม่ใช่ คุณจับประชาชนเป็นตัวประกันอะไรคุณได้ประโยชน์คุณก็เอาอะไรไม่ได้ประโยชน์คุณก็ปิดหูปิดตาประชาชนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสื่อต้องพูดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องไปรอมันอภิปรายในสภาไม่ต้องไปลงมติไม่ต้องไปรออะไรทั้งนั้นคิดจะทำอะไรก็แต่กับรัฐบาลนี้ก็ทำเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้จริงใจกับประชาชนค่ะเขานี่พยายามที่จะลดทอนพระราชอำนาจของพระองค์ท่านอาจารย์หมอยิ้มพูดถึงสื่อต้องพูดสื่อมติชนลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยนะลาออกเลยเหรอคะลาออกเองอย่ามายุ่งกับข้าไม่ได้เป็นสมาชิกเองจะได้ยุ่งไม่ได้คือท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะผมเรียนไงฮะว่าครับใครก็ตามที่คิดร้ายกับแผ่นดินค่ะคิดร้ายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งมติชนเนี่ยที่ผู้บริหารทั้งหมดผมอยากให้กลับไปตรวจดวงเมืองกับดวงพระราชสมภพว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกล้าเสี่ยงเหรอไม่กลัวทำไมคะไม่กลัวคะนะฮะเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคอมมิวนิสต์เก่านี่คือปัญหาไงคือบอกว่าท่านไปกลับท่านไปตรวจดวงเลยว่าดวงทั้งสองดวงแล้วดวงท่านน่ะสู้ไหวเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมพอแก้นิดนึงค่ะได้ค่ะที่ผมพูดคอมมิวนิสต์เก่านี้เดี๋ยวก็หาว่าเราดูถูกคอมมิวนิสต์ใช่คือคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์อันเดียวที่ประกาศว่าตัวเองไม่มีศาสนาเป็นคอมมิวนิสต์เก่าพวกคอมมิวนิสต์ใหม่นะไปเมืองจีนดูทีโอ้โหคอมมิวนิสต์จีนไหว้เจ้าจังจ
จริงๆใช่อาจารย์หมอเพราะงั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังทั้งสองท่านค่ะประมวลถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในวันนั้นอีกค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะในช่วงนี้ท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านได้นะคะทาง SMS ที่หมายเลข489-0011ค่ะพิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011นะคะและช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นเช่นเคยค่ะส่วนตอนนี้กลับมาพูดคุยกับทั้ง2ท่านกันต่อค่ะประเด็นที่ยังค้างอยู่ก็ยังเป็นเรื่องของการประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านคะเรื่องที่จะพูดต่อไปเป็นเรื่องของยังคงอยู่ในเรื่องของการถวายพระพรเพียงแต่ว่าเป็นในส่วนของการแสดงความจงรักภักดีของหน่วยงานอื่นๆรวมถึงของประชาชนผู้ที่ไปร่วมพระราชพิธีในวันนั้นค่ะอาจารย์หมอคะอาจารย์หมอจะนำเสนอในเรื่องของความจงรักภักดีประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆเป็นยังไงบ้างคะวันจริงวันนั้นนะไม่ต้องเตรียมอะไรกันหรอกค่ะเพราะประชาชนก็ไปเองก็มีพวกปากมากบอกว่ามีมือที่มองไม่เห็นจัดม็อบท่านทราบไหมว่ามีขบวนรถหลายขบวนมาถึงแล้วมันหมุนกลับไม่ส่งประชาชนทำเหมือนกับม็อบเสียหายเลยครับสกัดแล้วก็มีการส่วนหนึ่งนะครับสกัดมีส่วนมีการสกัดมีส่วนหนึ่งมาถึงบอกไปพัทยาคนเยอะแน่นไม่ต้องไปหรอกเยอะไปพัทยานะเพราะฉะนั้นวิธีเนี้ยเขาก็ยังทำคือทำเหมือนจงรักภักดีแต่กลัวคนมาเยอะแต่ขนาดกลัวนะคนก็มาเยอะเกินคาดอ่ะใช่คือสมัยอดีตนายกมันเยอะมันตกใจแล้วแต่คราวนี้จะทำให้น้อยกว่าเปล่ากลัวมากกว่ามากกว่าตอนนั้นอีกพอมากกว่าแล้วการแสดงความจงรักภักดีเนี่ยยอดเยี่ยมประชาชนนะยอดเยี่ยมประชาชนมีวินัยเขาก็เอาหน่วยกล้าตายมา1หน่วยมาคนเดียวนะมาทำเป็นขายสินค้าแดงถ้าคนสีเหลืองเป็นนิสัยเดียวกันกับสีแดงนะอันธพาลโอ้คงลุมยำเละแต่ว่าผมให้ความเห็นอย่างนึงว่าทำไมตรงนั้นผู้สื่อข่าวช่างภาพเยอะไปหมดทุกสำนักเลยนะไปถ่ายตรงนั้นโชคดีว่าพวกที่ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นพวกที่มีวัฒนธรรมโห่ไล่ทั้งนั้นมีอารยะโห่ไล่เฉยเฉยแต่ว่ามีเสียงโห่ไล่เสียงนี้นะชู้ชู้แหมผมฟังดูไล่คนเหรอคะชู้ชู้นี่เหมือนไม่ใช่ไล่คนมากไม่ใช่ไล่คนนะจนมีเสียงสุดท้ายบอกเอาที่จะไม่ไปอีกเหรอฟังไม่รู้เรื่องโอ้จะต้องเอาน้ำร้อนสาดก่อนเหรอมีเสียงเนี้ยก็แปลว่าเขาไม่ทำอะไรคุณหรอกค่ะเพราะว่าเขาดูคุณลงไปจากมนุษย์ไปแล้วอ่ะค่ะมีคลิปนิดนึงค่ะอาจารย์หมอคะให้ประชาชนเผื่อว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นนะคะก็จะมีคลิปให้ดูสักนิดนึงค่ะว่าวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเปิดคลิปได้เลยค่ะก็ไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างไรไม่มีเลยแต่ว่าเป็นคนเดียวที่อยู่ในหมู่ของคนเสื้อเหลืองกล้ามากคือเขามีคนประเมินว่ากะส่งไปให้มีเรื่องจะให้เสื้อเหลืองแสดงความเป็นอันธพาลเหมือนพวกอุดรที่ไล่ตีคนเสื้อเหลืองสมัยนั้นปรากฏว่าเขาไม่ทำจะเอาเข้าไปเปิดประเด็นเอาไปเปิดประเด็นที่เปิดไม่ออกนี่ก็อีกละในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาก็เขียนบอกมึงทำยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าพวกกูคนเขาเขียนเนี่ยจริงๆแล้วก็ไปไม่เป็นเนี่ยตอนนี้มันมีสองขบวนการนะครับขบวนการอกอุ๋งอิงเขาเรียกอกอุ๋งอิงนะครับ
โอ้โหชมจังเลยก็เขียนอะไรเยอะแยะหมดแล้วกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งก็คือเขาบอกชมรมกูไม่เอามือกูไม่เอ๊ะ